ี่คือ Galaxy Tab S6คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง23ชั่วโมงคุณผู้ชมนอกจากการเปิดตัว Note 10และ Note 10 Plus แล้วเนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กตัวนึงที่ขโมยซีนมากๆเพราะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง23ชั่วโมงคุณผู้ชมและที่มันพีคกว่านั้นก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังทำงานร่วมกันกับ Qualcomm Snapdragon นะคุณผู้ชมแล้วมันพีคไปอีกเพราะว่าปกติ Qualcomm เนี่ยไม่น่าจะรัน Windows 10ได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยรัน Windows 10ขึ้นมาคุณผู้ชมดังนั้นมันเป็นชิปเซตพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อ Windows 10และ Samsung โดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมรุ่นนี้ไม่เข้าไทยนะบอกไว้เลยว่าไม่เข้าไทยแต่เอามาให้ดูก่อนให้รู้ว่าโลกนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วคือมันบางมากๆเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของ mobility คุณผู้ชมหรือว่าการเคลื่อนย้ายใช้งานแบบนานๆตัวนี้สีสันจอดีมากๆจอเนี่ยอยู่ที่13นิ้วเป็นทัชสกรีนนะ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 8 CX มั้งคุณผู้ชมนะน่าจะเป็น8 CX เป็น Windows 10ด้วยจริงๆความพิเศษมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันก็คือหลักๆก็คือการใช้งานถึง23ชั่วโมงติดต่อกันตัวชาร์จคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น USB Type C ซึ่งสามารถใช้ที่ชาร์จเดียวกับ Note 10ชาร์จได้เลย Sorry this is a USB Type C port Yes ma'amas well. So basically one of them is for adapters. So if you wanted to use a flash drive or connect a mouse, you would need to use a USB-C adapter to whatever you're trying to do. Okay.อันนี้เป็น USB Type C นะคุณผู้ชม2ด้านเลยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ตัวแปลงอะว่ากันง่ายๆคือเขาเน้นบางเบาเนาะ23ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วเบามากน่าจะสักโลเดียวได้มั้งน่าจะสักโลเดียวเนาะคือก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ทำได้เนาะโน้ตบุ๊ก23ชั่วโมงใจเขาได้จริงๆคุณผู้ชมใครอยากได้ก็ไอต้องบินไปหาซื้อดูนะคุณผู้ชมเห็นราคาไปแบบละ999เหรียญก็ตีถ้า 30,000 บาทแต่ถ้าใช้ได้23ชั่วโมงมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะทัชสกรีนได้ด้วยนะจ๊ะโอเคคุณผู้ชมคะนอกจาก Note 10และ Note 10 Plus ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกี้แล้วก็ใครที่ดูคลิปจนจบไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็แน่นอนคงอยากได้จนใจจะขาดแล้วคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมเรามีอีก1ตัวที่น่าจะขโมยซีนได้ไม่น้อยนี่คือ Galaxy Tab S6 คุณผู้ชมตัว Tab S6 ตัวนี้นะน่าสนใจยังไงบ้างคุณผู้ชมมาพร้อมกับ Snapdragon 855แต่ว่าที่อยากจะบอกคุณผู้ชมคือมันเข้าไทยด้วยอ่ะตัวนี้ลอมมาพร้อมกับ128 RAM 6นะเข้าไทยจอขนาด 10.5 นิ้วเป็นจอแบบ Super AMOLED ความละเอียด 2560x1600 ด้านหลังนี่คุณผู้ชมจะมีตัว S Pen ที่ใช้ตัวแมกเนตหรือว่าตัวแม่เหล็กได้แต่เขาออกไปเขาบอกว่าเขากลัวหายเขาก็เลยออกไปแล้วนะตัวนี้ก็ไม่มีแล้วก็กล้องหลังคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่เนี่ย 7,040 มิลลิแอมป์รองรับ Fast Charging นะเขาบอกเป็น POCO Charging แล้วดูเกมลุ้นกันอะไรคือ POCO Charging และก็มีสแกนลายนิ้วมือบนจอนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหคือมันบางมากคุณผู้ชมแล้วมันก็เบามากๆลำโพงด้านหลังเนี่ยยังเป็นจูนเสียงด้วย AKG อีกต่างหากคุณผู้ชมคือขนาดมันต้องยอมรับว่ามันถือง่ายเบาแล้วก็คือ Samsung เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ที่คือต้องพูดตรงๆว่านอกจากจะทำโปรดักต์ออกมาให้เต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีมากๆอย่างเช่นล่าสุดก็เป็นการจับมือร่วมกันกับเครือของ UN ในการช่วยเหลือเด็กต่างๆให้โอกาสคนมากมายหรือผลิตภัณฑ์ของเขาต่างๆเนี่ยก็มีการนำมาไซเคิลหรือว่ารีไซเคิลอะไรแบบนี้ก็มีการรักโลกมากขึ้นคุณผู้ชมก็ได้สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดูดีขึ้นด้วยคือซื้อ Samsung อ่ะคุณผู้ชมนอกจากได้ผลิตภัณฑ์ที่โอเคสเปคมันก็ดีแต่ว่าจะถูกใจคนหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าภาพลักษณ์ของ Samsung เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเอาตรงนั้นมาดูวันนี้ที่เราได้รู้ว่าเขาทำอะไรมากจากนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบอยากใช้ Samsung เยอะขึ้นมากๆเลยคุณผู้ชมเยอะขึ้นมากๆจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูมีเลนอัลตร้าไวนี่เลนธรรมดาเอากับเขาสิวิดีโอคุณผู้ชมอัดได้ที่เท่าไหร่เนี่ยอัดได้แบบ Full HD ธรรมดานะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่ใส่60เฟรมมาแต่ก็ไม่มีก็แจ้งให้ทราบว่าไม่มีละกันเนาะมี Hyperlapse Photo Live Focus นะตัววิดีโอก็ประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอทิ้งตัวนี้ไว้แบบสั้นๆเลยใครที่สนใจตัวนี้เข้าประเทศไทยนะส่วนราคา Snap 855กล้องคู่แบตเตอรี่ 7,000 มีชาร์จเร็วปากกาแบบเป็นแมกเนตติดแบบนี้วัสดุอลูมิเนียมแน่นอนนะคิดว่าเท่าไหร่คุณผู้ชม Tab S4 มันเปิด 20,000 นิดๆใช่ไหมแล้วว่าตัวนี้ก็น่าจะราคาใกล้ๆกันแหละคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวรอเข้าไทยทีหนึ่งแล้วได้รีวิวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแน่สำหรับวันนี้ได้ดูต้นลำลาไปแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย
Thank you.